มาอีกที่หนึ่งเรื่องอันนี้ช็อกเหมือนกันระหว่างคุณเนมประการของวงแกสโนวากับนางแบบสาวคุณสิไงคุณนะก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่รู้จะคุมเครือหรือเปล่าเพราะว่าย้อนไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วตอนนักข่าวไปสัมภาษณ์ของคุณสิเองเนี่ยคุณสิก็อึกอักตอบเหมือนไม่อะไรประมาณว่าจะเลิกกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนั้นสิเองก็อย่างที่บอกไปไม่ตอบล่าสุดเมื่อวานนักข่าวไปเจอเนมก็ต้องไปถามเรื่องนี้หน่อยว่าเป็นยังไงเลิกกันจริงไหมเออแล้วตอนนี้สถานะทั้งคู่เป็นยังไงบ้างและที่สำคัญนะฮะมันมีบางกระแสเมาส์มอยหอยสังเนี่ยว่านางว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับนางเอกสาวคุณมินด้วยพิชยาแล้วจู่ๆมินโดนลากเป็นมือที่สามได้ยังไงเออเนมต้องออกมาชี้แจงหน่อยนะฮะแจงหน่อยค่ะพี่เนมเก็บซื้อโนว่าเท่นะคนนี้นะอยากได้แว่นผมยังไม่เคยคุยครับเลยผมไม่มีเบอร์ครับผมไม่ได้แบบคือเคยเจอกัน2ครั้งพูดเลยไปถ่ายรายการทีนึงแล้วเจอเขาในอีกทีนึงก็เจอที่อีเวนต์แล้วก็แบบทักทายกันสวัสดีครับจบไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้มีข่าวผมไม่รู้นี่มาจากไหนพี่เนมงงป่ะคะว่าอยู่ๆเอ๊ะทำไมมันงงแล้วแบบนึกออกป่ะคือเราไม่ได้รู้จักเขาอะแล้วเราเหมือนแบบเรามีชื่อเขาไปเกี่ยวข้องกับเราเลยชื่อเราเกี่ยวข้องกับเขาแล้วมันสงสารเขาอะไม่ใช่อะไรเราถ้ามีอะไรจริงๆอะคงพูดไปแล้วแต่นี่คือไม่รู้จักเลยถ้าไม่รู้จักเลยจริงๆข่าวออกมาว่าความสัมพันธ์พี่กับพี่สี่เป็นไงค่อนข้างคอนแคลนอะไรอย่างนี้เป็นไงบ้างคะจริงๆครับก็ไม่คอนแคลนอะไรกันเนี่ยเราตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันอย่างที่คุณสี่ได้พูดไปนะครับก็คือตอนนี้เราเป็นเพื่อนสนิทกันเหตุผลเป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากจะพูดจริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าเราสองคนตัดสินใจกันว่าการที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมันเป็นอะไรที่ดีสุดสำหรับเราสองคนแล้วเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่จะเป็นแบบนี้สองคนมากกว่าที่แบบเป็นแฟนกันเราต้องแบบมีความหวังให้ซึ่งกันและกันมี expectation กันอะไรเงี้ยเครียดกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นเพื่อนกันมันรู้สึกว่ามันสบายใจกว่าเริ่มตัดสินใจลดความสัมพันธ์กันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ตั้งแต่แบบหลังปีใหม่ครับผมก็เหมือนแบบคือมันก็เหมือนคู่ทั่วไปอ่ะอยู่ด้วยกันมากๆบางทีมันก็เครียดบางทีมันก็แบบทำอะไรมันก็หงุดหงิดกันไปหงุดหงิดกันมาอะไรเงี้ยถ้าเราถอยห่างกันออกมาแล้วแบบใช้เวลากับตัวเองใช้เวลากับงานตัวเองกับครอบครัวตัวเองกับเพื่อนตัวเองอะไรเงี้ยมันดีกว่าแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าชีวิตของเราตอนนี้สองคนอ่ะดีกว่าจริงนี่ไงนะใส่ขาวนี่เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะมีข่าวพี่บอยปกรณ์ไม่ใช่ข่าวเสียนะนี่เป็นข่าวดีเปิดธุรกิจใหม่ธุรกิจรองเท้าซูเปอร์ก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 ้าเป็นอะไร